สวัสดีทุกคนด้วยนะครับจริงๆผมก็เข้าใจดีนะว่าตัวคาบาวเนี่ยเปิดมานานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยก่อนบน PC จนไปถึงคาบาวที่เคยเปิดแล้วก็ปิดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลายคนนะครับผมที่ไม่เคยเล่นหรือว่าไม่เคยรู้จักคาบาวมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นนะครับคลิปไกด์เบื้องต้นเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันสำคัญอยู่ดีถ้าหากว่าเราคิดว่าคนเนี่ยเคยเล่นมันมาหมดแล้วเราไม่แนะนำระบบเบื้องต้นเลยทีนี้ผู้เล่นใหม่ที่เขาไม่รู้เลยเนี่ยเขาจะไปศึกษาจากไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปแนะนำระบบพื้นฐานเนี่ยผมมองว่าสำคัญมากๆเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำระบบตลาดนะครับในคาบาวโมบายซื้อขายกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยตัวเกมคาบาวเนี่ยจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นได้เหมือนกับบน PC นะครับแต่ว่าในคาบาวโมบายเนี่ยเราจะใช้ตัวเอเจนต์ช็อปหรือว่าตัวตลาดกลางนะครับผมเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมตัวตลาดกลางมีผสมภาษีนะครับซื้อขายเป็นค่าเงินอะไรบ้างนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวตลาดกลางเนี่ยจะอยู่ที่เมืองบอดี้ไอซ์นะครับผมคนไม่รู้นะครับก็มาที่เมืองแรกได้เลยแล้วก็วาร์ปเข้าเมืองนะครับตัวเอเจนต์ช็อปเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคนมุมเยอะๆตรงนี้เลยนะครับเรากดคุยได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเปิดตลาดกลางในตลาดของคาบาวเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวเงินนะครับก็คือเงิน M หรือว่า ALC นะครับผมแล้วก็ตัว Font Gem ก็คือตัวเพชรฟ้าตัว ALZ นะครับหรือว่าตัวทองเงิน M อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาภายในเกมได้นะครับไม่สามารถเติมได้แต่ว่าตัวเพชรเนี่ยจะเป็นตัวเพชรเติมนะครับผมทั้ง2ค่าเงินเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ในตลาดกลางได้สามารถขายเป็นเงิน M สามารถขายเป็น Font Gem ได้นอกจากไอเทมช็อปแล้วเนี่ยมันจะมีตัว Cash Shop อีกนะครับผมที่ใช้ตัว Font Gem โดยเฉพาะเลยในการซื้อนั่นก็แปลว่าถ้าสายฟรีมาเล่นนะครับแล้วไม่เติมสักบาทนึงเลยของในเกมเนี่ยมาขายเป็นฟอร์จเจมแล้วเอาฟอร์จเจมเนี่ยไปซื้อของในแคชช็อปก็ได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเรามาดูหน้าต่างเอเจนต์ช็อปกันเอเจนต์ช็อปเนี่ยมันจะมี4หัวข้อหลักๆด้านบนก็คือซื้อขายแล้วก็รับซื้อแบบโดยระบุชื่อแล้วก็อันที่4ขายแบบระบุชื่อเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันทีละส่วนนะครับเอาเริ่มที่อันแรกก่อนก็คือ buy buy นะครับผมก็คือการซื้อของทั่วไปนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆมีอาวุธชุดเอเซสซอรี่นะครับผมผ้าคลุมยานพาหนะโซสโตนสกิลรูเนี่ยมีเยอะแยะมากอาวุธเนี่ยก็จะมีทุกอย่างเลยมีโอบมีคิตตันมีคาตานะนะครับมีของทุกอาชีพเลยนะครับเราจะมาดูกันที่โอบนะครับอย่างโอบอันนี้นะครับพอเราเปิดมาแล้วเนี่ยโอ้โหหน้าต่างเยอะนะครับคนที่ไม่เคยเล่นก็จะงงมากๆเลยนะครับทำไมนะครับร้านค้ามีแต่พงมีแต่เพชรเรามาดูกันดูอันแรกก็คือไทส์ไทส์เนี่ยก็จะเป็นตัวประเภทของไอเทมนะครับผมตัวไอเทมเนี่ยมันจะมีตัว G อยู่ด้านหน้านะครับเราจะดูได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างซิมเมทัลเนี่ยมันจะเป็นระดับ G 10ก็คือของระดับ10นะครับอย่างโทพาสเป็น G 9คือของระดับ9แล้วก็นะครับข้อที่2ก็คือแรงอันนี้ก็คือการตีบวกตีบวกเนี่ยจะตันอยู่ที่20ถ้าสมมติว่าเราอยากจะซื้อของนะครับที่บวกเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็มานั่งดูอย่างนี้ของบวก10โดยเฉพาะตัวแรงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ระบุประเภทส่วนมากครับก็กดเป็น total ได้เลยแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือ epic epic เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกเรื่องของออปชันต่างๆมีค่าคิมีค่าแอมนะครับผมอะไรต่างๆนะครับเยอะมากของคราฟก็มีนะครับของคราฟโดยเฉพาะของระดับมาสเตอร์นะครับพวกของคราฟเนี่ยก็จะเป็นระบบนะครับที่เจาะลึกลงไปอีกตรงนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันทีหลังนะครับแล้วก็ด้านบนสุดนะครับตัว all low order ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ระบุนะครับผมว่าเราจะดูแบบเป็นเพชรหรือว่าจะดูแบบเป็นเงิน M นั่นเองนะครับ ALZ นะครับหรือว่า ALC เนี่ยก็คือเงิน M high order ก็คือราคาที่แพงที่สุดนะครับจะอยู่ด้านบน pro order ราคาที่ถูกที่สุดก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็Registration นะครับก็คืออันที่เพิ่งจะวางขายก็จะอยู่อันบนสุดแล้วก็ Forge Gem จะเป็นร้านค้า Forge Gem เท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเพชรหรือว่าตัวเงิน M นะครับสูงต่ำนะครับล่าสุดเมื่อกี้นะครับหน้าร้านค้าเนี่ยจะเป็นแต่ตัวเพชรใช่ไหมเดี๋ยวผมกดเป็นเงิน M ให้ดูนะครับซึ่งเงิน M เนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถตั้งขายได้หมดเลยเงิน M หรือว่าเป็นเพชรทีนี้เนี่ยนะครับผมระบบตลาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไม่ว่าเราจะหาอะไรมาขายเนี่ยมันค่อนข้างลึกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกแบบนึงขึ้นมาให้กันแล้วกันอะไรคนขายนะครับอะไรคนเก็บไว้นะครับบาเยอะไปหมดเรื่องตลาดมันแนะนำได้เยอะเลยทีนี้เรามาดูภาพรวมก่อนนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะขายล่ะทำยังไงถ้าเราจะขายเนี่ยนะครับเราสามารถมาจิ้มได้เลยนะครับคือของไอเทมภายในตัวเราเนี่ยมันจะมีแบบผูกมัดไม่ผูกมัดแล้วก็ในการวางขายเนี่ยเราสามารถขายได้เลยโดยไม่ต้องเป็น VIP เลยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากวางขายรูนตัวนี้กดขายไปเลยนะครับผมกดจิ้ม2ครั้งเราสามารถติ๊กได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกเป็นฟอนต์เจมหรือว่าเป็นเงิน M ตรงนี้ดีมากๆเลยแล้วเราก็กดตั้งราคาได้อย่างอิสระเลยแต่ว่ามันจะมีราคาที่กำหนดไว้อยู่แล้วนะครับราคาต่ำสุดนะครับส่วนมากก็จะติ๊กราคาต่ำสุดกันแต่ว่าเราก็สามารถตั้งได้เองนะครับเพื่อเก็งกำไรหรือว่าปรับเปลี่ยนราคาตลาดอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตัวฟอนต์เจมซึ่งเวลาที่เราตั้งราคาไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ย
มันจะมีคำนวณภาษีให้ก็คือค่าฟรีนี่คือราคาขายและภาษี500นะครับเวลาที่เรารับมานะครับก็จะได้แค่ 4,500 นั่นเองแล้วก็ตัวระยะเวลานะครับเวลาที่เราวางขายเนี่ยมันจะอยู่7วัน1ชั่วโมงประมาณนี้ครับเวลาที่เราขายออกเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าตัวเกมเลยนะครับแล้วก็มาที่ตลาดแล้วก็กดรับได้เลยนะครับโดนหักภาษีไปกดโอเคนะครับก็ได้รับเงินแค่นี้เองนะครับต่อมานะครับผมก็คือตัววางขายแบบระบุคนเวลาที่มีคนนะครับระบุชื่อเราเนี่ยมันจะมาขึ้นที่หน้านี้ส่วนหัวข้อที่4เนี่ยก็คือการขายแบบระบุชื่อคนอย่างอันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอกดเงื่อนไขให้ดูก่อนนะครับผมเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหน้าผมลบก่อนเนาะมาดูเงื่อนไขกันการที่เราจะซื้อได้เนี่ยจะเริ่มที่เลเวล30นั่นเองเวลามีคนระบุมาให้เราก็จะเริ่มที่เลเวล30ส่วนถ้าเราจะขายเนี่ยถ้าเราไม่เติม VP เราจะเริ่มขายได้ตอนที่เลเวล99แต่ว่าถ้าเราเติมพรีเมียมหรือว่า VP เนี่ยเราจะเริ่มขายได้ที่เลเวล10เลยจำนวนสล็อตที่วางขายนะครับแบบคนที่ไม่ได้เติมจะวางได้แค่3สล็อตนะครับแบบคนที่เติมก็จะวางได้ทั้งหมด15สล็อตแล้วก็ราคาขั้นต่ำคนที่ไม่เติม VP จะเริ่มนะครับผมขายได้ที่100ฟอร์จเจมแล้วก็คนที่เติม VP นะครับผมขายขั้นต่ำที่10ฟอร์จเจมนะครับแตกต่างกันถึง90เลยอ๋อลืมบอกไปนะครับในการขายแบบระบุคนเนี่ยจะขายได้เป็นฟอร์จเจมเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเงินเอ็มนะแล้วก็ตัวภาษีนะครับแตกต่างกันด้วยคนที่ไม่ได้เติมเสีย 10% คนที่เติมพรีเมียมเนี่ยจะเสียแค่ 6% นั่นเองนะครับแล้วก็จำนวนการขายนะครับตัวขายแบบธรรมดานะครับไม่เติมพรีเมียมจะจำกัดแค่5ครั้งนะครับต่อ1วันส่วนคนที่เติมพรีเมียมเนี่ยนะครับผมจะสามารถขายได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองขายให้ดูนะครับผมมีตัวน้องอยู่นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์แบบระบุชื่อให้ดูเลยนะครับก็คือตัวน้องบอสตันนะครับหรือว่าน้องเจน้องชายผมเองแล้วก็จะขึ้นชื่อแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดโอเคแล้วเราก็ตั้งราคาได้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็จะมีคำนวณภาษีเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ผมเติม VP นะครับผมก็จะเสียแค่ 6% นะครับแล้วก็กดนะครับ Register Item ได้เลยจัดไปนะครับทีนี้นะครับถ้าน้องมากดดูเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าตรงนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็ง่ายมากแล้วก็กด Cancel ได้ทุกเมื่อเลยนะครับแล้วก็ตัวตลาดเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมลงดันอยู่นะครับผมไม่สะดวกมาที่เมืองบอดี้ไอซ์นะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อรีโมทเพื่อเปิดร้านนะครับผมได้ทุกที่เลยนั่นเองนะครับมันจะอยู่ในหัวข้อ consumable นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวการ์ดเขียวแบบนี้เลยนะครับรีโมทเทรดการ์ดเราจะสามารถเปิดเอเจนต์ช็อปได้ทุกที่เมื่อกดใช้การ์ดตัวนี้นะครับสำหรับเซอร์ฟิลิปปินเนี่ยถ้าเราจะเช่านะครับตัวรีโมทเนี้ยใน30วันนะครับจะอยู่ที่ราคา100เพชรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับระบบตลาดนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าชอบกดถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ